นายกรัฐมนตรีสั่งปอพลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมกําชับโรงพยาบาลเตรียมความพร้อมรับมือเผชิญเหตุฉุกเฉินได้ทันทีนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีต่อสายตรงหาผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่รับฟังสถานการณ์น้กำกําชับสุโข,ขทยัยเตรียมความพร้อมจับตามวลน้ำใกล้ชิด ผู้ว่ากทมเตือนชุมชนเฝ้าระวังน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้ชิดหลังพบน้ำทะเลหนุนสูงสั่งทุกเขตเตรียมแผนเข้าช่วยเหลือทันท่วงทีดดอีเตือนข่าวปลอมกรมการจัดหางานรับสมัครพนักงานตรวจสอบเที่ยวบินรายได้15,000บาทต่อเดือนและข่าวปลอมเพจ a c e b o o k รับสมัครงานออนไลน์รับรองโดยกระทรวงพาณิชย์อย่าลงเชื่อ อ,อยอเตือนอย่าหลงเชื่อโฆษณานมหรืออาหารเสริมช่วยเพิ่มความสูงไม่เคยอนุญาตให้โฆษณาเข้าข่ายอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง